แมนยูไนเต็ดเตรียมไปสเปนจัดแคมป์กระชับมิตรพบทีมกาดิสช่วงบอลโลกสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิดในช่วงฟุตบอลโลกโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับกาดิสทีมจากลาลิกาสเปนในเกมกระชับมิตรวันที่7ธันวาคมที่สนามกีฬานูโวมิรันดินดิลา่ทาทั้งนี้แมนยูจะไม่มีเกมการแข่งขันในสึกพรีเมียร์ลีกระหว่างวันที่13พฤศจิกายนถึง27ธันวาคม แต่พวกเขาจะเดินทางไปสเปนเพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในกาดิสซึ่งมีสภาพอากาศที่อบอุ่นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยนักเตะที่คาดว่าจะร่วมเดินทางไปเข้าแคมป์ครั้งนี้ประกอบไปด้วยดาบิดเดเคออองโตนี่มักซิยานดอนนี่ฟานเดอเบคและเจดอนซานโชรวมถึงวิกตอร์ลินเดอเลิฟอนโทนีอีแลงกาและสกอตต์มัโทมินีที่ทีมชาติของพวกเขาตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกไปก่อนหน้านี้